กรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดหมายลักษณะอากาศในช่วง7วันข้างหน้าก็คือระหว่างวันที่7ถึง13กรกฎาคมนี้นะคะจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งด้วยนะคะด้านคลื่นลมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรตลอดช่วงส่วนคาดหมายลักษณะอากาศรายภาคนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งข้อควรระวังในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าวันที่8ถึง9กรกฎาคมนี้จะมีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะตกหนักมากได้บางพื้นที่เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายค่ะจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่เชิงเขาที่ราบลุ่มพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านนะคะส่วนชาวเรือและชาวประมงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ Network Today